ันตะกี้แม่ครับตะกี้มาได้มาภาพที่นี่ครับคือจะอยู่เตรียมตังห้อยครับคือที่ห้อยวิถีชีวิตของการต่อผ้าได้ทั้งผู้ประสงค์แล้วก็ครับถึงแม้ว่าวิถีชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่บ้านคือที่อยู่ที่ผ่านมาครับบ้านนี้จะทำก้านห้อยข้าวโพดชาวดาบห้อยก็ครอบครัวนะครับคือมันน่ามันเยอะถ้าทำนวดใช้จ่ายทำเยอะเป็นหนี้ขึ้นเยอะเรื่อยๆไปเรื่อยมาแล้วทุกอย่างทุกรายไปเข้ามาถึงแล้วผมตอนแรกกับคุณป่าไม้นอกเข้ามาถึงแล้วผมว่าเราจะออกคืนพื้นที่เดี๋ยวนี้มาดูบ้านของผมนี่ค่าที่ก่อราคานี่คืนพื้นที่ไป200ประชากรในหมู่บ้านมี176คนไม่ยิงจะนับกระจายไปต่างคนครับในหมู่บ้านแต่อยู่กันแบบพี่แบบน้องนะครับอยู่กันแบบว่ามีหนังศึกษาที่สำคัญนะครับเดี๋ยวนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของข้าวโพดครับเริ่มแรกปีนี้จะพูดเป็นประเทศที่ซีนะครับเดี๋ยวนี้มีการเทฟังของของบ้านนะครับจะดูไปส่งไปร่อยเพื่อที่จะทำเป็นประเทศที่ซีขั้นต่อไปนะครับคือผมคิดว่าหน้าประเดี๋ยวนี้นะกำลังจะพูดเม็ดพูดทานตะวันอยู่นะครับประมาณเห็นประมาณสักสองเดือนน่าจะขึ้นน่าจะตอนมาถึงรอบหนึ่งน่าจะงามอยู่ในการขึ้นนอกนะครับก็จะน้อยลงกว่าป้าตึงอาจารย์โวยตึงร้อยอะไรกับพี่น้องชาวต่างประเทศทุกคนนะครับว่าถ้าขึ้นได้ขึ้นถึงบ้านนี้อยู่นะครับเข้ามาเยี่ยมดูก่อนจะนับสมุนอะไรที่ไหนในย่างเหมือนอาจารย์ว่าที่ที่ว่าจะพาน้องนักศึกษาเข้ามาช่วยอันนี้ผมขอขอบคุณล่วงหน้าไปก่อนนะครับผมได้ขอมาช่วยบ้านน้อยๆนี่ถ้ามันเติบโตขึ้นมาถ้ามันได้นะครับเข้าพื้นที่พื้นที่ดีที่คนบ่าเก่าเนาะคนบ่าเก่านี่เพิ่งมีแถวแบ่งที่พักกันพ่อของพ่อเพื่อนมาแบ่งคนเราประเดี๋ยวนี้นะมันมากง่ายซื้อเอาง่ายเนี่ยผมจะกลับขึ้นมาต้องปลูกสินเองในบ้านนะครับรอที่จะปีนขึ้นมาบางแสนนี่ในรอบนี้ก็จะเป็นครับผมฝากกับพี่ครับThis is a